Good morning and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well, we'll go straight to the verse of the day. เดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันด้วยกัน We will look at 1 Timothy 4:16. ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ16 It says, "Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you." จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้ Now this was a very very important instruction given to a pastor at that time ตรงนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่มีความสำคัญมากๆที่ได้บอกกับศิษยาภิบาลในช่วงเวลานั้น And it is also very very important for all of us today แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทุกๆคนในวันนี้ด้วย Now we know that on the day of Pentecost that the church wasborn เราก็รู้ดีว่าในคืนวันเพนเทคอสต์นั้นคริสตจักรเองก็ได้เกิดขึ้น And by the power of the Holy Spirit on the first day 3,000 came to Christ เพราะด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ในวันแรกนั้นมี 3,000 คนเลยที่มาเชื่อในพระเยซู So we know that the church grew very fast เราจึงรู้ว่าคริสตจักรเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว And these believers began to spread the gospel in the entire regionผู้เชื่อเหล่านี้เองก็นำข่าวประเสริฐออกไปประกาศทั่วแคว้นของเขา and in different cities churches local churches were established แล้วในเมืองต่างๆก็เลยทำให้เกิดคริสตจักรท้องถิ่นขึ้น I mean there was great revival everywhere มันมีการฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในทุกที่เลย God's power was moving in the churches ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองทำงานเคลื่อนไหวในคริสตจักรต่างๆ and moving through the churches และยังทำงานส่งผลออกไปสู่คริสตจักรผ่านไปทางคริสตจักรต่างๆด้วย and that's when we see the beginning of the attacksof the devil against the local churches. ก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มารเนี่ยมันคอยโจมตีคริสตจักรของพระเจ้า You know, yes, persecution was one of his weapons. แน่นอนเลยว่าการข่มเหงนั้นถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งของมาร You know, but another very subtle, dangerous weapon of the devil. แต่ว่าอีกวิธีนึงหรืออาวุธอีกชิ้นนึงที่แบบเนียนๆมากๆและยังคงมีพลังของมาร was false doctrine.Coming into the churches. ก็คือหลักคำสอนที่ผิดได้เข้ามาในคริสตจักรต่างๆ You know there were false teachers coming into these local churches. มีครูสอนเทียมเท็จที่เข้ามาในคริสตจักรต่างๆเหล่านั้น Building relationship with the people. แล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในคริสตจักร And spreading this false gospel, false teaching in the church. และพยายามที่จะมาเผยแพร่คำสอนที่ผิดในคริสตจักรนั้น And if this continues, และถ้าสิ่งนี้เนี่ยยังคงทำต่อไป The church would destroy itself.Through wrong doctrine. คริสตจักรเองก็จะถูกทำลายด้วยหลักคำสอนที่ผิด So Paul knew by the Holy Spirit. เปาโลเองก็รู้ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ That wrong doctrine is so dangerous. ว่าหลักคำสอนที่ผิดตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมาก So he writes to Timothy. เขาเลยเขียนจดหมายไปถึงทิโมธี And says, "Take heed to yourself and to your doctrine." ว่าจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน Doctrine, yes, according to the Thai translation, it means teaching.คำสอนก็คือหมายถึงการสอนของเขา So why is doctrine so important? ทำไมหลักคำสอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ Because doctrine or teaching produces beliefs เพราะว่าหลักคำสอนหรือการสอนนั้นจะทำให้เกิดความเชื่อ Right teaching produces right beliefs ความเชื่อที่ถูกต้องคำสอนที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดความเชื่อที่ถูกต้อง Wrong teaching produces wrong beliefs และคำสอนที่ผิดก็จะทำให้เกิดความเชื่อที่ผิด And you know Paul had taught Timothy the whole counsel the gospel of Jesus Christ และเปาโลเองเนี่ยก็ได้สอนทิโมธีเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวประเสริฐทั้งหมดของพระเยซูคริสต์ So notice what Paul is saying here และให้เรามาดูในสิ่งที่เปาโลพูดตรงนี้ว่า Timothy give importance to right doctrine บอกทิโมธีเอ๋ยจงให้ความสำคัญกับหลักคำสอนที่ถูกต้อง You see, this is something that yes ministers must understand ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเทศจะต้องเข้าใจ You know we can try to protect so many things in our ministry หรือว่าผู้รับใช้จำเป็นจะต้องเข้าใจเพราะว่าหลายๆครั้งเราพยายามจะปกป้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้เข้ามาในพันธกิจรับใช้ But the most important thing แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด is to take heed to our teaching to our doctrine
ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องคอยระวังหรือว่าคอยปกป้องคำสอนของเราด้วย We must stay in the word of God and teach people the word of God นั่นหมายความว่าเราเองจะต้องคอยศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อเราจะได้นำถ้อยคำนี้เนี่ยไปสอนให้กับผู้คนของพระองค์ And for every believer too แล้วก็สำหรับผู้เชื่อทุกคนด้วยเหมือนกัน What is the most important thing in your Christian life สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนของคุณคืออะไร Is right doctrine ก็คือหลักคำสอนที่ถูกต้อง We have to make sure คุณจะต้องแน่ใจThat everything we believe about our Christian life is based on the Word of God. ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเชื่อเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนนั้นอยู่บนพื้นฐานถ้อยคำของพระเจ้า It's based on new covenant on redemption of Jesus Christ. อยู่บนพื้นฐานในการงานที่เสร็จแล้วและการไถ่ของพระเยซู Because you know the devil will form wrong beliefs in our hearts through wrong teaching. เพราะมันก็จะนำคำสอนที่ผิดเข้ามาและพยายามที่จะทำให้เกิดความเชื่อขึ้นในจิตใจของเราซึ่งมันก็ผิดตามไป When we have wrong beliefs และเมื่อเรามีความเชื่อที่ผิด We have wrong thinking ก็จะทำให้เรามีความคิดที่ผิด When we have wrong thinking เมื่อเรามีความคิดที่ผิด It leads to wrong living ก็จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ผิดดิ See it's the devil uses doctrine to destroy the church มันใช้หลักคำสอนในการที่จะทำลายคริสตจักร And but right doctrine builds the church แต่หลักคำสอนที่ถูกต้องจะเป็นการเสริมสร้างคริสตจักร Now notice Paul continues to say continue in them in other words continue in the right doctrine that I have taught you และตรงนี้เนี่ยเปาโลได้บอกว่าจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นข้อที่กล่าวตรงนี้ก็คือเรื่องข่าวประเสริฐความจริงที่เปาโลได้สอนกับทิโมธี You know what we have experienced as pastors for many years ที่เราได้รับประสบการณ์ในการเป็นศิษยาภิบาลมาหลายปี You know some people we taught them the word of God คือบางคนเนี่ยเราสอนถ้อยคำของพระเจ้ากับเขา You know but somehow somewhere they begin to receiveWrong teaching that is not based on new covenant. แต่เขาก็อาจจะฟังคำเทศนาหรือคำสอนที่ไม่ได้ตรงกันกับความจริงของถ้อยคำของพระเจ้าด้วย And slowly their foundation of grace began to be weakened. แล้วในที่สุดเนี่ยรากฐานของพระคุณพระเจ้าที่เคยถูกวางลงไปในจิตใจของเขามันก็เริ่มที่จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ And they began to believe things that is not consistent with the grace of God แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเชื่อสิ่งที่มันไม่ตรงกันกับพระคุณของพระเจ้า And we see that their life moves in the wrong direction แล้วเราก็เห็นว่าชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ยก็เดินไปผิดเส้นทาง They start thinking weird things เขาก็เริ่มคิดอะไรที่แปลกซึ่งไม่ตรงกับถ้อยคำ Their Christian life becomes very weird ชีวิตคริสเตียนของเขาก็ออกนอกถ้อยคำของพระเจ้า And they find what defeat and confusion แล้วเขาก็พบความพ่ายแพ้ความสับสนในชีวิต And so once we have received the right doctrine of the word of God ดังนั้นเมื่อเราได้เปิดใจที่จะรับเอาหลักคำสอนที่ถูกต้องจากถ้อยคำของพระเจ้าแล้ว we must also continue in them คือเราเองก็จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปตามความจริงนั้นด้วย And so Paul says to Timothy as a leader when youTake heed to right doctrine. เพราะตรงนี้สิ่งที่เปาโลได้พูดกับทิโมธีก็คือในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเนี่ยเมื่อท่านเอาใจใส่ทั้งตัวของท่านเอง You will save both yourself and those who hear you. ท่านก็จะช่วยตัวท่านเองและคนที่เขาได้ยินท่านเนี่ยให้รอดได้ This is not talking about salvation because we know Timothy is saved already. คือตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรอดในลักษณะที่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าเรารู้ว่าทิโมธีได้รับความรอดอยู่แล้ว And people in Timothy's church they're saved already. แล้วก็ผู้คนที่อยู่ในคริสตจักรของทิโมธีเขาก็ได้รับความรอดแล้ว And so the word save here คำว่ารอดในข้อนี้ is talking aboutBeing saved from wrong doctrine. หมายถึงว่ารอดพ้นจากหลักคำสอนที่ผิด He's saying, Timothy, if you maintain the right doctrine, บอกทิโมธีถ้าท่านเนี่ยยังคงรักษาหลักคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ไว้เสมอ The things that I've taught you about the finished work of Jesus. สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยสอนท่านไว้เกี่ยวกับเรื่องการงานที่เสร็จแล้ว And if you continue in them, แล้วถ้าท่านยังคงสอนเรื่องนั้นเชื่อแบบนั้นดำเนินชีวิตตามนั้นต่อไป You will save yourself from wrong doctrine and also the people you lead.From wrong doctrine. ท่านเองก็จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากหลักคำสอนที่ผิดแล้วยังสามารถช่วยผู้คนที่ท่านกำลังนำเนี่ยให้รอดพ้นจากหลักคำสอนที่ผิดด้วย You know, the devil knows this. มันเองมันรู้ว่า leadership has great influence and power. เพราะว่าผู้นำเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจ You know, so he will try to influence leaders with wrong doctrine. ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยพยายามที่จะสร้างอิทธิพลกับคนที่เป็นผู้นำด้วยหลักคำสอนที่ผิด When the leader believes wrong. เพราะเมื่อผู้นำ
มีความเชื่อที่ผิด He will be able to pass on that wrong belief to the people he leads เขาเองก็จะถ่ายทอดความเชื่อที่ผิดนั้นไปสู่ผู้คนด้วย So the devil don't have to put wrong doctrine in everyone คือมารไม่จำเป็นต้องไปใส่หลักคำสอนที่ผิดในทุกๆคนหรอก Just the leader of the church ให้เลือกเอาคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรแล้วกัน Once this leader believes wrong และเมื่อผู้นำเริ่มมีความเชื่อที่ผิด You know he knows the devil knows that it will spread to the congregation คือมารก็รู้ว่าความเชื่อที่ผิดตรงนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังสมาชิกในคริสตจักรด้วย That's how the devil destroys a local church และนี่ก็เป็นวิธีที่มารเองได้ทำลายคริสตจักรท้องถิ่น Which shows us here then ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยกับเราว่า The strength of a church ความเข้มแข็งของคริสตจักร The fruitfulness of a church หรือการเกิดผลของคริสตจักรนั้น is dependent on right doctrine ก็ขึ้นอยู่กับหลักคำสอนที่ถูกต้อง You know in our modern church todayในคริสตจักรยุคปัจจุบันของเรา We give importance to so many things that are really not necessary เราก็ให้ความสำคัญกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรา We spend so much time and money into programs that is not really necessary เราใช้เวลาใช้เงินทองไปกับโครงการต่างๆที่มันก็ไม่ได้สร้างผลประโยชน์หรือว่าสำคัญสำหรับเรา And we neglect one of the most important things แต่เรากลับละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดไป Which is doctrine ก็คือหลักคำสอนที่ถูกต้อง You know even the songs we sing แม้แต่เพลงที่เราร้องในการนมัสการ has to come from right doctrine ก็จะต้องถูกแต่งออกมาจากหลักคำสอนที่ถูกต้องด้วย Did you know we can worship God in the wrong way เราอาจจะนมัสการพระเจ้าไปตามความเชื่อที่ผิดก็ได้ You know it may be songs not from the Holy Spirit อาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่มาจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because it is not based on truth เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจริงเลย So just becauseSomeone calls this song a Christian song. ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเพลงนี้เป็นเพลงของคริสเตียน Does not necessarily mean it's going to edify the body of Christ. และจะเป็นเพลงที่หนุนจิตชูใจพระกายพระคริสต์เสมอไป So everything must flow from right doctrine. ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องออกไปจากหลักคำสอนที่ถูกต้อง Even our prayers will be wrong and ineffective. แม้แต่การอธิษฐานของเราก็อาจจะเป็นการอธิษฐานที่ผิดและไร้ผลก็ได้ It is not based on right doctrine. ถ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักคำสอนที่ถูกต้อง Even the activitiesWe do as Christians. แม้แต่กิจกรรมต่างๆที่เราทำในฐานะของคริสเตียน will be fruitless. มันก็จะไร้ผล if it does not come from right doctrine. ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากหลักคำสอนที่ถูกต้อง And I think many churches, many Christians have strayed away from this important thing. และผมคิดว่ามีคริสเตียนหลายๆคนหรือว่าคริสตจักรหลายๆแห่งก็ได้ออกห่างไกลจากความจริงตรงนี้ So maybe the church is not fruitful.คริสตจักรที่ไม่ได้เกิดผล because they don't have the right doctrine อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีหลักคำสอนที่ถูกต้องก็เป็นไปได้ because if there is the word of God เพราะว่าถ้ามีถ้อยคำของพระเจ้าที่ตีความหมายอย่างถูกต้อง the word of God will make that church fruitful ถ้อยคำของพระเจ้ายังไงจะทำให้คริสตจักรแห่งนั้นเนี่ยเกิดผลแน่นอน so we must come back to doctrine เราจึงต้องย้อนกลับมาที่หลักคำสอนอยู่เสมอ you know if doctrine is not important ถ้าหลักคำสอนไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ God would not have given us the Bibleพระเจ้าเองก็คงจะไม่ต้องให้พระคัมภีร์กับเรา Full of truth full of the word ซึ่งถ้อยพระคัมภีร์เนี่ยเต็มไปด้วยถ้อยคำเต็มไปด้วยความจริง God expects us to take his word พระเจ้าคาดหวังให้เราเนี่ยนำถ้อยคำของพระองค์ออกไป Learn his word แล้วก็เรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์ Teach his word และนำไปสอนอีกต่างหาก And from that place of right doctrine แล้วจากตรงนั้นซึ่งเป็นจุดของเรียกว่าเริ่มออกมาจากหลักคำสอนที่ถูกต้อง Come forth good thingsThat God has ordained for us and for the church. ก็จะทำให้เกิดผลดีๆสิ่งดีๆอย่างที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเราแล้วก็รวมไปถึงคริสตจักรของพระองค์ด้วย And so, what's the most important thing today in your life? ดังนั้นวันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ Right doctrine. หลักคำสอนที่ถูกต้อง Make sure. ต้องแน่ใจว่า That your beliefs are right. ความเชื่อของคุณถูกต้อง That your beliefs are from the word of God. แล้วความเชื่อของคุณมาจากถ้อยคำของพระเจ้า When you take heed to this, เพราะเมื่อคุณให้ความสนใจกับเรื่องนี้ Your Christian life will be powerful. ชีวิตคริสเตียนของคุณจะมีพลังแน่นอน Amen. Amen. Let's pray. ให้เราอธิษฐานนะคะ Father, we thank you. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ For reminding us. ที่พระองค์คอยย้ำเตือนกับเรา For instructing us. ที่พระองค์คอยแนะนำคอยสอนเรา About the importance of your word. เกี่ยวกับความสำคัญแห่งถ้อยคำของพระองค์ Thank you. ขอบคุณพระองค์ That the Holy Spirit lives in us. ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในเรา So that we can know.
พื่อเราจะได้รู้ What teaching comes from you what teaching does not come from you ว่าคําสอนไหนที่มาจากพระองค์และคําสอนไหนไม่ได้มาจากพระองค์ Help us ขอพระองค์ช่วยเรา Stay on the path of truth ที่เราจะอยู่ในเส้นทางแห่งความจริงไว้เสมอ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you we'll see you again tomorrow ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่